การเกิดมาพบชาติหนึ่งก็เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและขยายธรรมกายให้ไปเป็นที่พึ่งแก่มวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายส่วนเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องรองลงมาเพราะเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยอยู่ในโลกนี้เท่าน,นั้นเจอเจออะไรก็ต้องอาศัยกันไป เพื่อจะได้มีโอกาสสร้างบารมีฝึกฝนอบรมจิตใจให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในถ้าจับหลักตรงนี้ได้เราก็จะดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดจะไม่ติดะในโลกธรรมแปดคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์ แล้วก็จะไม่วันไหวต่อสิ่งใดทั้งสิ้นใจจะเป็นปกติติดอยู่ในกลางพระธรรมกายอย่างเดียวแม้จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกแต่เราก็สามารถยกใจให้อยู่เหนือโลกได้ซึ่งการจะพัฒนาจิตใจให้ไปถึงระดับนั้นได้ก็ต้องเริ่มจากการนำใจกลับมาหยุดนิ่งไว้ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาสบายหยุดนิ่งกันเลื่อยไปแล้วเราก็จะสมปรารถนามีที่พึ่งภายในกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในจวะมานสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเทวดาเป็นผู้จะตั้งจุติ จากเทพนิกายเมื่อน,นั้นนิมิตหประการย่อมปรากฏแก่เทวดานั้นคือดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้งผ้ายอ่อมเศร้าหมองเงือ่อย่อมไหลออกจากรักและผิวพันเศร้าหม,มองย่อมปรากฏที่กายเทวดาย่อมมยินดีในทิพยาอาจของตน ดูก,ก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายทราบว่าเทพบุตรนี้จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกายย่อมพอยยินดีกับเทพบุตรนั้นด้วยถ้อยคำสามอย่างว่าท่านผู้เจริญเมื่อท่านจากเทวโลกนี้แล้วจงได้ไปสู่สุคติเทิดครั้นไปสู่สุคติแล้ว ขอจงได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วครั้นได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วขอเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีเถิดสำหรับวันนี้หลวงพ่อจะได้นำเรื่องความทุกข์ของชาวสวรรค์มาเล่าสู่กันฟังเพราะที่ผ่านมานะดูเหมือนพวกเราจะเข้าใจว่าชาวสวรรค์คงจะไม่มีความทุกข์ คงมีแต่ส,สุขล้นล้วนๆพบภูมิที่มีสุขล้วนนะ่ะไม่มีหลอกนะจ๊ะในภพสามนะมีอยู่ที่เดียวคืออายตนนนิพพานผู้รู้ท่านถึงกล่าวว่านิพพานังปรมังสุข,ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขล้นลวนที่ไม่มีทุกข์เจือปอนเลยกิเลสอาสวะ ไม่สามารถเข้ามาห่อหุ้มในกายทำารหัสละเอียดได้จึงไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บและการตายอีกต่อไปสวยเอกันตปรมสุขอย่างเดียวแต่ชาวสวรรค์ก็ยังมีกิเลสที่เป็นตัวตันหาครอบงามจิตใจอยู่เหมือนกันเพียงแต่มีกิเลสที่ละเอียดกว่าชาวโลกทั่วไป สภาวะความเป็นอยู่ก็มีแต่เป็นของทิพย์หรือของละเอียดอาหารก็เป็นสุธาโพธ์เป็นอาหารทิพย์มีปัจจัยสามคืออาหารเสื้อผ้าที่เป็นทิพย์พยาูษา,าอาภรณ์มีวิมานหรือประสาทซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเขาไม่มียารักษาโรค เพราะเทวดาเขาไม่ต้องแก่และไม่เจ็บป่วยเหมือนอย่างพวกเราแต่ก็ยังมีความตายแทรกเข้าไปได้ความทุกข์ก็จะเกิดตรงนี้แหละตรงที่ตัวเองใกล้จะจุติเพื่อไปเกิดใหม่นั่นเองเมื่อกล่าวถึงความตายของเหล่าตัวเทพเขาจะมีลางบอกเหตุที่เรียกว่าบุพนิมิตที่จะทำให้จุติจากสวรรค์อย่างที่ลกลูก ทราบกันแล้วว่ามีอยู่ห้าประการด้วยกันเริ่มตั้งแต่ดอกไม้ที่เทพบุตรเทพธิดานั้นประดับจะเหี่ยวแห้งลงคือหมดความงดงามไปเลยเหมือนเราทิ้งไว้กลางแดดในเวลาเที่ยงวันอย่างนั้นแหละต่อมาทิพญภูษาที่เทพบุตรเทพธิดานุ่งห่มตามปกติที่มีสีสัน สวยสดงดงามชนิดต่างๆก็จะค่อยๆไม่แวววาวสดใสเหมือนเดิมแต่จะซศร้าหมองลงไปเรื่อยเื่เมื่อเทวดาเห็นความผิดปกติของทิพยาภาณ์หรือรัศมีของตัวเองแล้วก็จะเกิดความสลดใจความทุกข์กระทมใจนี้เองเป็นเหตุส่งผลให้หยาิเหงือ ไหลออกจากรักแร้ทั้งสองของตัวซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเทวดาเขาจะไม่มีเหงื่อเพราะสรีระยนของเขาจะสะอาดเกลี้ยงเกลาเหมือนแก้วมณีที่บริสุทธิ์โดยกำเนิดหรือเหมือนรัตนชาติที่ศิลปินผู้เชี่ยวชาญต,ตกแต่งเอาไว้อย่างดีแล้วแต่มาถึงคราวหมดบุญหรือหมดอายุไขเท่านั้นแหละ ไม่ใช่แค่เหงื่อไหลออกจากรักแร้อย่างเดียวเท่านั้นจ้ะแม้แต่เหงื่อการก็จะไหลออกจากร่างกายของเทพตอนนั้นอีกด้วยกายของเทวดาจะเป็นเหมือนหนักตึ้งด้วยขายที่ประดับประดาโดยขายมุกดาติดตอนประดับตามปกติแล้วเหล่าทวยเทพส่วนใหญ่ซึ่งเกิดแบบโอปปาติกะ คือพอเกิดปุ๊บก็โตทันทีนั้นร่างกายจะแผ่รัศมีคลุมกายเป็นปริมนทนทรงกลมบางทีสิบว่าบางทีก็ถึงหนึ่งยนดบ้างสองโยนดบ้างจนถึงสิบสองยดตามอานุภาพบุญที่ตนได้ทำเอาไว้เทวาดาจะปราศจากความชาราภาพฟันหักผมงอกหรือผิวหนังเหี่ยวยน่น ความหนาวความร้อนก็จะไม่เข้าไปกระทบกายเพราะบนสวรรค์มีฤดูเดียวคือฤดูสบายไร้ความกังวลจากฤดูการที่เปลี่ยนแปลงเหมือนในมนุษยโลกร่างกายจึงเป็นเหมือนเทพธิดารุ่นสาวอายุราว16-18ถปีถ้าฝ่ายชายก็จะเป็นเหมือนเทพบุตรรุ่นนม อายุราว18-20ปถึง2ีปีหล่อสวยไม่สางทีเดียวแต่ใน,นขณะที่ตัวเองจะต้องจุติเท่านั้นแหละความไม่ปกติจะเข้ามาแทนที่ทันทีกายก็จะค่อยๆหดรัศมีทำให้ความไม่เย็นดีในเทวโลกเกิดขึ้นเทวดาจะหมดความชื่นใจในทิพยาอาจิมัจะมองเห็นเทพนารี นางฟ้าชาวสวรรค์อยู่ล้อมรอบก็เกิดความเบื่อนหน่ายอยู่ในใจเหมือนเวลาที่เราเจ็บไข้ไดป้่วยแสนสาหัสมันไม่มีอารมณ์ที่จะไปชื่นชมยินดีอะไรนะจะมีมโหรสพดนตรีมาแสดงให้ดูอยู่ใกล้ๆก็ไม่อยากดูไม่อยากเห็นอะไรทั้งสิน้นทีนี้สำหรับเทพภูมิบุญจตินิมิตร จะปรากฏเทพตนนั้นทราบตลอดเจ็ดวันโดยการนับของวันเวลาทิพย์เมื่อบุพนิมิตเหล่านี้เกิดขึ้นให้เทพบุตรเห็นชัดแล้วเทพบุตรก็จะถูกความโศกครอบงำเพราะคิดว่าเราจะต้องพลัดพรากจากทิพยะสมบัติมากมายเหล่านี้เสียแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งกระวนกระวายใจหนักขึ้นไปอีกเมื่อวิตกกังวลหนะักเข้า เหงื่อจึงไหลออกจากรักแล้ดังที่เด็ก,กล่าวมาแล้วเทพบุตรบางองค์ที่มีทุกข์มากไม่สามารถจะระง,งับความทุกข์เอาไว้ได้ก็จะรำพึงพิไลลำพันว่าเรากลุ่มใจเหลือเกินแต่ก็ไม่มีเทพตนไหนช่วยได้บางองค์ตั้งสติได้แม้จะไม่แสดงความผิดปกติทางกายหรือทางวาจา แต่ในใจนั้นก็ไม่สามารถอดกลั้นทุกข์เอาไว้ได้ที่จำต้องมาพัดพรรากจากของรักที่เคยครอบครองแม้จะเที่ยวไปที่ไหนก็ไม่สบายใจในใจก็ยังเดือดร้อนอยู่ดีนั่นแหละบุพนิมิตเหล่านี้นะ่ยจะปรากฏให้เห็นทั้งตนและเพื่อนชาวสวรรค์ที่มาพบเห็นเพราะกายเศร้าหมองลง แต่ถ้าเป็นเทพผูมีศักิ์ใหญ่ก็มักจะหลบอยู่แต่ในวิมานไม่กล้าออกไม้ใครเห็นเหมือนผู้มีศักิ์ใหญ่ในเมืองมนุษย์จะเป็นผู้ปกครองประเทศหรือมหาเศรษฐีก็จะเก็บตัวเงียบไม่ปรากฏห้คนทั่วไปได้เห็นสำหรับเทวดาแล้วตนเองเท่านั้นที่รู้ดีว่านิมิตที่เกิดขึ้นมานี้ เป็นบุพนณิมิตแห่งมรณนะสหายแห่งเทวดาทำไมสังเกตบางทีก็ไม่รู้เพราะบุพนณิมิตอาจจะเพิ่งเริ่มเกิดครั้นถึงเวลาเจวันในเทวโลกก็จะจุติดับวูบไปเลยทีนี้ก็แล้วแต่บ,บุญและบาปที่เคยทำเอาไว้ในพบก,ก่อนๆที่จะนำไปเกิดถ้าอุบัติขึ้นด้วยกุศลธรรมที่ทำมาในอดีต เอาไว้ไม่มากเนื่องจากวิบากกรรมฝ่ายดีส่งผลก่อนทำให้ได้สวยที่ประยสมบัติอยู่ในสวรรค์แต่พอหมดบุญตรงนั้นจะลงมาเกิดก็จะกลัวชีวิตในอนาคตของตนเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปบังเกิดที่ไหนจะทุกข์ใจเอามากมากส่วนทวยเทพที่มีบุญมากรู้ว่าตัวเองสิ่งอายุขัยแล้วจะไม่กลัว แล้วก็ไม่หวาดหวั่นอะไรทั้งสิ้นคือพร้อมเสมอต่อการเกิดใหม่เพราะได้เคยให้ทานได้รักษาศีลได้สั่งสมบุญไว้อย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นแม้จะจุติจากโลกสวรรค์แล้วก็จะต้องได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ชั้นสูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกหรือได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตระกูลสูง และมีสัมมาทิฏฐิที่จะเป็นเหตุได้สร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อกำหนดบุพนิมิตแห่งความตายได้แล้วเนะี่ยก็มักจะเข้าไปสู่สวนอนทวันซึ่งอุทยานสวรรค์แห่งนี้เนะี่ยมีประจําอยู่ในเทวโลกทุกชั้นเขาจะเข้าไปนอนบนแท่นเป็นที่จุติแล้วเหล่าทวยเทพเดวกกันก็จะกล่าวอํานวยพรว่า ท่านผู้เจริญท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วจงถึงสุคติโลกมนุษย์จงถึงความเป็นทาหายของมนุษย์ถึงหลายเถิดท่านเป็นมนุษย์แล้วจงมีศรัทธาในพระศาสนาที่พระตถาคตประกาศดีแล้วท่านจงละกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตและอยากกระทำกุศลกรรม จงบำเพ็ญบุญไว้มากๆจะได้มาสวยสุขในสวรรค์ด้วยกันอีกเห็นไหมจ๊ะวัตทุกของเทวดาก็มีคือก่อนจุติเจวันและสุคติของชาวสวรรค์นั้นก็คือโลกมนุษย์นี่แหละเพราะเป็นโลกแห่งการสร้างบารมีเป็นโอกาสดีที่จะได้สั่งสมบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น เมื่อเราได้โอกาสอันเล r ศนี้แล้วเราทั้งหลายก็ต้องสร้างบารมีกันให้เต็มที่โดยเฉพาะพวกเราต่างก็เกิดมาอย่างมีเป้าหมายคือมาสร้างบารมีมาสร้างบุญบารมีเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมดังนั้นให้มันสั่งสมบุญกันให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาแล้วเราก็จะได้ก,กลับ สู่วิมานบ้านเดิมของเราได้พร้อมหน้ากันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมห,หน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรารม,มัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยาเจ็บอย่าป่วยอยา่าไข้ให้ครอบครัวอยู่เย็นมีสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท่านเทิรน